สวัสดีครับพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของนายเรือโทฝรั่งเศสที่เข้ามากับคณะทูตและได้ถูกสมเด็จพระนารายณ์ทรงขอตัวเอาไว้ตั้งให้เป็นนายพลและผู้ว่าราชการเมืองบางกอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาด้วยนะครับในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยังมีนายทหารฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเวลานั้นโดยเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือไทยเป็นแม่กองคุมการสร้างป้อมบางกอกและเป็นผู้ว่าราชการเมืองบางกอกข่าวผู้นั้นก็คือนายเรือโทเชอร์วาเรียเดอฟอร์บังซึ่งเข้ามาพร้อมกับคณะราชทูตเชอร์วาเรียเดอโชมองราชทูตคณะแรกของพระเจ้าหลุยที่14ฟอร์บังเป็นคนหนุ่มจากตระกูลขุนนางของฝรั่งเศสเมื่อเด็กค่อนข้างเกเรรักการต่อสู้ผจญภัยเป็นคนคล่องแคล่วปราดเปรียวแต่โทโสและปากร้ายเกิดศพพระราชหฤทัยสมเด็จพระนารายณ์จึงได้ขอตัวไว้ให้ช่วยราชการเจ้าพระยาวิชเยนก็สนับสนุนว่าจะแต่งตั้งเขาเป็นนายพลผู้บัญชาการกองทัพบกทัพเรือและผู้ว่าราชการเมืองบางกอกด้วยซึ่งจะสร้างป้อมขึ้นที่เมืองนั้นฟอร์บังไม่ยินดีที่จะอยู่แต่เมื่อเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์ราชทูตจึงสั่งให้เขาอยู่ต่อมาหลังจากรับราชการในสยามได้3ปีเสร็จฟอร์บังเกิดมีเรื่องผิดใจกับวิชเยนจึงได้หนีกับฝรั่งเศสโดยเรือสินค้าและได้เขียนหนังสือในชื่อจดหมายเหตุฟอร์บังพิมพ์ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมในปีพุทธศักราช2272หลังจากที่กลับไปถึง44ปีซึ่งข้อเขียนของฟอร์บังได้เปิดเผยถึงเรื่องราวต่างๆที่จากบาทหลวงฝรั่งเศสบันทึกไว้หลายอย่างและให้เห็นโฉมหน้าของเจ้าพระยาวิชเยนอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจนโดยฟอร์บังได้เล่าว่าสมเด็จพระนารายณ์พระราชทานบ้านและทาสรับใช้30คนกับช้างอีก2เชือกเครื่องเรือนไม่สู้งามนัก2-3 ชิ้นแต่ให้จานเงิน1โหลจานเงินใหญ่2จานผ้าเช็ดมือ4โหลและเทียนสีเหลืองวันละ2แท่งนี่แหละเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยของท่านนายพลเรือเอกและผู้บัญชาการทหารบกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรรู้สึกพอใจเสียบ้างจริงไหมฟอร์บังว่าต่อมาทรงโปรดให้วิชเยนและฟอร์บังไปสร้างป้อมใหม่ที่บางกอกเพื่อเตรียมไว้ให้ทหารฝรั่งเศสที่จะมาเข้าประจำการแต่เดิมเป็นป้อมขนาดเล็กมีรูปสี่เหลี่ยมมีทหารโปรตุเกสและทหารไทยประจำอยู่2กองกองละ40คนสร้างใหม่เป็นหอรบรูปห้าเหลี่ยมซึ่งก็คือป้อมวิชเยนหรือป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่หน้ากองทัพเรือในปัจจุบันและให้เขาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองบางกอกด้วยด้วยความที่มีความดีความชอบในราชการสมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ฟอร์บังเป็นออกพระศักดิ์สงครามซึ่งฟอร์บังได้เขียนเอาไว้ว่าบรรดาศักดิ์นี้เทียบเท่ากับชั้นจอมพลของฝรั่งเศสราชทินนามนี้แปลได้ว่าเทพเจ้าซึ่งมีแสงสว่างและชำนาญในการสงครามฟอร์บังได้เล่าว่าการที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดเขานี้ทำให้วิชเยนอิจฉามากความจริงวิชเยนไม่อยากให้เขากลับไปฝรั่งเศสเพราะกลัวปากของเขาจะนำเรื่องในเมืองไทยที่ไม่อยากเปิดเผยไปกราบทูลให้พระเจ้าหลุยทรงทราบจึงหาทางกำจัดฟอร์บังต่างๆนานาทั้งวางยาพิษจนคนใช้ของเขาตายและสั่งให้เขาไปสกัดจับเรือแขกมักกะสันที่วิชเยนเขียนใบอนุญาตผ่านด่านให้แต่สั่งให้ฟอร์บัง
ขึงโซ่กั้นแม่น้ำขวางไว้จนเกิดการฆ่ากันจนตายเป็นเบื่อทั้งสองฝ่ายชาวต่างประเทศหลายคนต่างเตือนให้ฟอบังรีบออกจากประเทศนี้ก่อนจะโดนกำจัดฟอบังจึงเขียนหนังสือกราบบังคมทูลขอลาออกจากราชการซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงอนุญาตตามประสงค์แต่ขณะที่ฟอบังอยู่ในเรือสินค้าของฝรั่งเศสที่ปากน้ำวิชเยนก็ส่งทหารโปรตุเกสคนหนึ่งถือพระราชกระแสให้มารับฟอบังไปเข้าเฝ้าฟอบังคิดว่านี่เป็นแผนของวิชเยนที่จะปิดปากเขาแน่เพราะสมเด็จพระนารายณ์ไม่เคยให้ใครอัญเชิญพระราชกระแสนอกจากทหารรักษาพระองค์วิชเยนอาจสั่งให้ทหารโปรตุเกสฆ่าเขาระหว่างทางก็ได้จึงไม่ยอมไปวันรุ่งขึ้นเรือสินค้าลำนั้นก็ชักใบนำอดีตผู้ว่าราชการเมืองบางกอกและผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือของสมเด็จพระนารายณ์ออกจากสยามไปพระเจ้าหลุยที่14รับสั่งถามฟอบังเกี่ยวกับเมืองสยามฟอบังเล่าว่าฉันกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าขอเดชะประเทศไทยไม่มีสินค้าที่จะส่งออกไปจำหน่ายและไม่ต้องการสินค้าที่จะนำมาบริโภคมีรับสั่งว่าท่านพูดคำสองคำเท่านั้นก็จุความได้มากทีเดียวฟอบังได้กราบทูลอีกว่าราษฎรกินแต่ผลไม้และข้าวซึ่งมีบริบูรณ์มากพระราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นรูปแหลมซึ่งเป็นที่เหมาะสำหรับตั้งคลังสินค้าทำการค้ากับมัธยมประเทศเพราะตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลจึงเป็นที่ชุมนุมสินค้าที่มีประเทศต่างๆขนเข้าไปทุกปีส่วนสินค้าไทยก็มีข้าวหมากดีบุกและช้างกับหนังสัตว์ป่าซึ่งมีมากแต่คนไทยไม่มีสินค้าหัตถกรรมเลยนอกจากการทอผ้าบางๆซึ่งขุนนางเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อสวมในงานพระราชพิธีพระเจ้าหลุยที่14รับสั่งถามว่าสมเด็จพระนารายณ์มีพระราชดำริจะเข้ารีดจริงหรือไม่ฟอบังกราบบังคมทูลว่าสมเด็จพระนารายณ์ไม่เคยมีพระราชดำริเข้ารีดเลยและไม่มีมนุษย์หน้าไหนกล้าจะกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงเลื่อมใสในศาสนาคริสต์แม้ในวันที่เชอวาเลียเดอโชมองเข้าเฝ้าถวายพระราชสารมีข้อความเกี่ยวกับศาสนาแต่วิชเยนซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามก็เว้นไม่แปลข้อความนั้นเลยเจ้าคณะเดอะเมโลโปลิสที่เข้าเฝ้าอยู่ด้วยและเข้าใจภาษาไทยดีก็ยังไม่กล้าทักท้วงเพราะเกรงว่าจะได้รับความลำบากซึ่งพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงพระสลวนและตัดว่าเคราะห์ร้ายมากที่พระเจ้ากรุงสยามต้องใช้ล่ามที่ไม่แปลข้อความด้วยความสุจริตพระเจ้าหลุยยังรับสั่งถามว่าคณะบาทหลวงทำการเผยแพร่ศาสนาได้ผลเพียงไรฟอบังกราบบังคมทูลว่าคณะบาทหลวงชักชวนคนไทยเข้ารีดไม่ได้แม้แต่คนเดียวเพราะคบหาสมาคมอยู่ในกลุ่มของชาวโปรตุเกสคนยวนคนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นฟอบังยังเล่าให้บาทหลวงเดลาเซสที่สอบถามเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาในสยามว่าที่ศาสนาคริสต์ไม่ประสบความสำเร็จนั้นก็เพราะผู้เผยแผ่ศาสนาไม่เคร่งครัดเท่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีความอดทนและเคร่งครัดมากเว้นเมถุนธรรมไม่ละพรหมจรรย์นอกจากศึกออกมาแต่งงานไม่เสพสุราเมรัยฉันแต่ของที่คนใจบุญถวายให้เป็นวันๆเท่านั้นของที่ได้มาเกินความจำเป็นก็บริจาคคนจนไม่เก็บไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เลยพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้จะไม่ออกจากวัดนอกจากไปบิณฑบาตและไม่วิงวอนให้คนใส่บาตรเพียงแค่ถือบาตรยืนนิ่งๆก็ได้ของเต็มบาตรแล้วเพราะคนไทยใจบุญไม่บูชายันมักไปฟังเทศในวัดไม่ฟังเทศหรือสวดมนต์กลางแจ้งผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ผู้ชายไม่ดุร้ายเด็กๆเชื่อฟังพ่อแม่ฉะนั้นจึงไม่มีหวังที่จะเปลี่ยนใจคนไทยให้มาเลื่อมใสศาสนาคริสต์ได้เชอวาเลียเดอฟอบังเป็นอีกชีวิตหนึ่ง
ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมามีบทบาทอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยด้วยความเป็นคนที่พูดจาผงผางของเขาถ้ากั่นกรองเอาความเจ็บแค้นที่เขามีกับเจ้าพระยาวิชเยนเป็นการส่วนตัวออกแล้วก็จะทำให้เห็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งต่างจากที่บันทึกกันไว้รายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็รบกวนช่วยกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตใหม่ๆจากทางรายการนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามฟังกันครับ